ายการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารจากกระต่ายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเถาะเชียงหรือแหนมกระต่ายคงจะคุ้นเคยกันขึ้นมากแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อกระต่ายกันอีกสัก2อย่างไว้สำหรับเป็นแนวทางของคุณแม่บ้านทั้งหลายนะครับถ้าพูดถึงลูกชิ้นทุกคนคงจะรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นที่ทำจากเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อวัวปลาแต่คงไม่คุ้นหูสำหรับลูกชิ้นที่ทำมาจากเนื้อกระต่ายนะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้เราจะมาแนะนำให้ทำกันนะครับก่อนอื่นก็จัดเตรียมส่วนผสมต่างๆให้พร้อมโดยคัดเลือกเนื้อกระต่ายส่วนสันนอกสันในหรือเนื้อขาหลังมาสับให้ละเอียดนำเนื้อกระต่ายมาใส่ในเครื่องผสมจากนั้นเติมน้ำแข็งเกล็ดพร้อมกับเกลือป่นพริกไทยป่นแป้งมันผงแอคคอร์ดและผงปรุงรสทั้งหมดรวมกันคลุกเคล้ากันอย่างรวดเร็วใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีนะครับเมื่อทุกส่วนเข้ากันดีแล้วก็ให้นำส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วตัดส่วนล่างของถุงเพื่อบีบให้เป็นทรงกลมครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ให้ใช้มือนี่แหละครับปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ลงในหม้อต้มน้ำที่ร้อนนะครับเมื่อลูกชิ้นลอยขึ้นมาก็ให้ตักมาลอยอยู่ในกะละมังที่ใส่น้ำอุณหภูมิปกติเมื่อเห็นว่าลูกชิ้นไม่ร้อนแล้วก็ตักขึ้นมาเก็บไว้พร้อมที่จะนำมารับประทานได้นะครับสำหรับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่วันนี้เราจะแนะนำกันต่อไปก็คือกระต่ายส้มครับหรือมีชื่อเพราะๆก็คือเนื้อส้มชมจันทร์เรามาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มจากการหั่นเนื้อกระต่ายส่วนต่างๆให้เป็นชิ้นๆเตรียมส่วนผสมต่างๆอันได้แก่กระเทียมเกลือป่นผงพริกโดยนำมาคลุกเคล้าเข้ากับเนื้อกระต่ายที่เตรียมไว้ให้เข้ากันจนได้ที่จากนั้นใส่ข้าวสุกลงไปคลุกเคล้ากันอีกประมาณ 2-3 นาทีเช่นเดิมนะครับแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้เนี่ยไปบรรจุใส่ในถุงพลาสติกโดยไม่ต้องไล่อากาศออกนะครับจากนั้นก็มัดถุงให้แน่นทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ 2-3 วันเท่านี้เองล่ะครับก็จะได้กระต่ายส้มที่มีรสชาติเปรี้ยวพร้อมรับประทานเลยล่ะครับสูตรต่างๆของผลิตภัณฑ์กระต่ายนั้นเราได้ดัดแปลงมาจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสุกรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็นอาหารที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันกันดีอยู่แล้วเพียงแต่เราใช้เนื้อจากสัตว์ที่ให้คุณค่าทางอาหารไม่แพ้เนื้อต่างๆที่เราใช้กันอยู่นะครับในอนาคตเราก็หวังว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อกระต่ายขุนคงเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเมื่อวันนั้นมาถึงกระต่ายขุนก็จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนื้อกระต่ายที่แบ่งชิ้นส่วนต่างๆไว้แล้วสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนี่เองล่ะครับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งแชบวยก็เป็นกุ้งทะเลขนาดใหญ่อีกตัวนึงนะครับที่น่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใน
ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับเพราะว่าเป็นกุ้งทะเลที่มีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากโดย เปรียบเทียบกันแล้วนะฮะราคาของกุ้งฉบวยกับกุ้งกุลาดำเนี่ยเมื่อขนาดใกล้เคียงกันเนี่ยกุ้งฉบวยจะมีราคาที่สูงกว่า